ทุกวันระเบียบจะเดินทางจากบ้านไปยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทรสำหรับระเบียบแล้วเธอยังจำความรู้สึกแรกที่เข้ามาสถานที่แห่งนี้ได้ดีก่อนที่จะมาอยู่ที่ศูนย์นี่ก็เป็นเด็กช่วยพ่อแม่ทำนาก็อายุยังน้อยอยู่เผอิญได้ข่าวว่ามีสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จมาที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรก็มาสมัครเป็นนักเรียนศิลปาชีพแผนกจักษานะตอนมาเริ่มแรกก็ไม่เป็นหรอกมีอาจารย์มาสอนเกี่ยวกับการจักษานเนี่ยมาครั้งแรกเลยก็ขึ้นโครงทรงกลมขี้เหร่มากเลยเส้นใหญ่เบลอเถอะจนทำเสร็จแล้วก็ได้รางวัลตอบแทนจำได้นะว่า70บาทแล้วต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนชำนาญ30ปีผ่านไปจากนักเรียนศิลปาชีพแผนกจักษานในวันนั้นสู่ครูผู้สอนจักษานไม้ไผ่ลายขิดในวันนี้ตอนเป็นเด็กๆก็ไม่คิดว่าจะอยู่นานขนาดนี้แต่เมื่อเข้ามาอยู่แล้วก็มีใจรักกับงานจักษานทุกวันนี้ระเบียบและเพื่อนสมาชิกยังคงทุ่มเททำงานหนักเพื่อแลกกับชิ้นงานที่พวกเขาภาคภูมิใจความประณีตเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่งานจักตอกไม้ไผ่ขั้นตอนแรกก็จักตอกก่อนแล้วเส้นตอกก็ต้องละเอียดมีความประณีตด้วยถึงจะได้ออกมาดีถ้าเกิดว่าทำตรงนี้ไม่ได้ก็ยังใช้ไม่ได้แล้วก็มาขึ้นโครงขึ้นโครงเสร็จก็มาไฟวนลง3ขึ้น3จนสำเร็จเป็นรูปทรงพอเป็นรูปทรงเสร็จแล้วก็จะมาทำอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความละเอียดอ่อนและดูสวยงามใส่ลวดลายลงไประเบียบมองว่างานจักสานไม้ไผ่เสน่ห์อยู่ตรงการแทรกลวดลายขิดเข้าไปในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทลวดลายที่เราเอามาสานเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ผ้ามาจากผ้าขิดแล้วเราก็มาดัดแปลงเองมาคิดเองว่าลายแบบนี้เหมาะสมไหมกับยุคสมัยนี้แต่การจะนำลวดลายผ้าลายขิดมาใส่บนผลิตภัณฑ์จักสานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยากมันต้องนับว่าลายนี้มันใช้กี่เส้นถ้าเกิดว่ามันไม่ครบเส้นจำนวนดอกก็จะไม่ครบเราต้องนับเส้นและคำนวณด้วยว่าดอกนี้มันจะอยู่ตรงไหนดีเหมาะสมไหมกับกระเป๋าที่เราทำอยู่เมื่อทำต่อไปเสร็จก็จะมาเข้าขอบทำฝาทำหูให้เรียบร้อยเท่าที่ดูแล้วว่าสวยงามที่สุดที่เราทำอยู่และดูเหมือนว่าฝีมือของพวกเธอจะข้ามไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเมื่อสมาชิกที่นี่สามารถผลิตชิ้นงานขนาดจิ๋วที่มีความสูงเพียง1นิ้วได้เป็นผลสำเร็จระเบียบบอกเสมอว่าความชำนาญที่เห็นอยู่นี้พวกเธอได้มาเพราะโอกาสที่ได้เข้ามาอยู่ในศิลปาชีพเนี่ยนะก็ให้เรามีรายได้มีวิชาความรู้แล้วก็รักในศิลปาชีพถ้าเราไม่ได้มาอยู่ในศิลปาชีพทุกวันนี้เราก็ต้องไปทำไร่ทำนานี่คือผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่ถูกหว่านลงเมื่อ30ปีก่อนถ้าไม่มีพระองค์ท่านงานนี้ก็อาจจะสูญหายไปเพราะไม่มีคนมาสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมที่ใกล้จะสูญหายไปนี้กลับคืนมาในฐานะครูจักษานที่ศูนย์ศิลปาชีพคนหนึ่งเธอคงไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณได้ดีไปกว่าตั้งใจถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถถ้าภูมิใจที่สุดก็คือได้สอนที่ศูนย์เนี่ยก็ให้คนได้มีวิชาได้ไปต่อยอดได้อะให้เขาเป็นและเก่งเมื่อออกไปจากที่นี่แล้วจะได้ไปประกอบอาชีพอะจะบอกว่ารักพระองค์ท่านมากๆที่ให้โอกาสให้กับเราเนี่ยเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน